วัสดีค่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ออกไปไหนอิงอิงขอเชิญท่านผู้ชมมาฟังเพลงคลาสสิกเพราะๆกันค่ะในรายการ Music Appreciate สำหรับคอนเสิร์ตในวันนี้ค่ะเราจะนำการแสดงจากวงดุริยางค์ Philharmonic Orchestra แห่งประเทศไทยมานำเสนอผู้ชมค่ะภายใต้การควบคุมวงของวัทยากรชาวสวิตเซอร์แลนด์อย่างคลอดวราเลตวันนี้จะนำเสนอทุกท่านในเพลงซิมโฟนีหมายเลข9 in D major ผลงานชิ้นสุดท้ายจากกุสตาฟมาเลอร์ค่ะสำหรับนักเปียโนที่จะมาบรรเลงขับกล่อมท่านผู้ชมในวันนี้เป็นเยาวชนไทยอายุ14ปีเท่านั้นเองค่ะน้องกันชัยกิตติวัฒนาจะมานำเสนอในเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข1 in E minor opus ที่11ของเฟเดริกโชแปงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันชัยกิตติวัฒนาอายุ14ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ผมเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ6ขวบปลายๆมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ7ปีกว่าแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเปียโนคอนแชร์โตกับวงออร์เคสตรา Thailand Philharmonic เพลงโชแปงเปียโนคอนแชร์โต No.1 in E minor เพลงนี้มีความหลากหลายมากThank you.
เยาวชนแบบนี้นะคะมีความสามารถไม่แพ้กับผู้ใหญ่เลยน้องกันเคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยในปี2551และ2553นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลที่1จาก The Trinity Guildhall National Youth Piano Competition และได้รับรางวัลพิเศษจากการตีความบทเพลงคลาสสิกยอดเยี่ยมจาก The International Franz Liszt Competitionfor young pianist ครั้งที่3ในประเทศเยอรมนีมาการันตีความสามารถด้วยค่ะThank you.
ของผมก็คือการเป็นนักเปียโนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถเล่นเพลงให้ไพเราะให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจได้แล้วก็อยากไปเล่นคอนเสิร์ตในประเทศต่างๆหลายประเทศ